ก็ได้มาถึงพาร์ทนี้แล้วนะครับที่เราได้ชนะยิมไฟไปแล้วนะวันนี้ครับแม็กวันนี้ครับไม่เข้มกราบสวัสดีด้วยครับผมท่านผู้ชมนะตอนนี้เราอยู่กับพี่เข้มอยู่กับคาแม็กแล้วก็น้องพิกาจูนะครับผมสังเกตได้ว่าพี่เข้มก็ยังใส่ชุดตำรวจอยู่เพื่อนๆครับอย่าไปใส่ชุดตำรวจเล่นๆนะครับที่จริงมันผิดกฎหมายนะครับต้องเตือนกันเอาไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นเกมไม่เป็นไรน่าจะเป็นชุดแบบคอสเพลย์อะไรอย่างนี้นะครับความเดิมจากตอนก่อนนู้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าไอเทมชิ้นนึงเราลืมเก็บไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันอยู่ชั้นล่างซ้ายสุดไม่ใช่ห้องนี้เดี๋ยวเฮ้ยยากองชนโอ้ยโดนมาชนได้ยังไงเนี่ยได้มาหลอกผีซะเลยไม่จับเอาไว้จับวันหลังนะเดี๋ยววันหลังจะมาจับเดี๋ยวน็อกเกมจะจับให้หมดเลยมีตัวไหนให้จับเดี๋ยวจับให้หมดคอยดูนี่ไงไอเทมที่เราลืมเก็บนะจริงๆของมันก็ไม่ได้แพงนะครับแค่ PP up เองแต่ว่าเก็บไปเถอะเสร็จแล้วเราออกไปข้างนอกกันนะครับแหมมันโอ้โหเต็มไปหมดเลยอุ้ยมันหน้าฟาร์มเนี่ยมันหน้าทำเชนคอมโบเพื่อนรู้จักเชนคอมโบใช่ป่ะต้องมาทำเชนคอมโบที่นี่แต่อุ้ยหลบก่อนหรือว่าเราจะจับดีนะก่อนที่จะไปสู้ยิมต่อไปเราสามารถว่ายน้ำกลับบ้านไปเลยก็ได้นะครับจะมีเทรนเนอร์ให้เราสู้แต่ว่าผมว่ายน้ำสู้หมดแล้วในพาร์ทก่อนๆ อ่ะพาร์ทที่พี่เข้มต่อสู้บนน้ำอ่ะดังนั้นโอเคเราบินกลับเลยแล้วกันนะครับผมยิมต่อไปที่เราจะไปเนี่ยโอ้เราแวะไปเยี่ยมคุณแม่เอื้อมพรได้ไหมเมื่อไรเดี๋ยวค่อยแวะนะครับคุณแม่เอื้อมพรน่าจะรอเราอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแวะเราเข้าไปดูยิมก่อนดีกว่าเอาละครับผมยิมสุดท้ายนะเป็นยิมที่8ได้ข่าวว่ายิมนะปิดหรือเปล่าอย่างนี้ต้องเข้าไปดูแถวๆนี้หรือเปล่าเนาะนี่ไงใช่แล้วล่ะเอ้านั่นมันแล้วมันจ้อนนี่เอ้ยทำไมประตูล็อกวะเนี่ยงงเลยเกาหัวแป๊บหนึ่งโอเพนซิซามิมุกเก่ามากเอ้ยมันไม่ได้ผลระเนี่ยแย่จริงๆเลยเอ้ยนายเข้มไม่ใช่เหรอโอ้เอ้ยนี่พูดอะไรสักอย่างสิมันอยู่ตรงนี้ไม่ทักทายกันเลยเนี่ยนายเนี่ยแอบมองฉันอยู่ใช่ไหมฉันทำท่าน่าอายเมื่อกี้เนี่ยโอเพนเซซามีอ่ะโอ้ช่างมาเถอะนะเรื่องนั้นนะแต่ว่าทำยังไงดีเนี่ยจะรวบรวมยิมเข็มกัดเบสได้ยังไงเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วมี7อันเหรออ๋อจริงๆแล้วมันต้องมี8อันนะเนี่ยแต่ว่ายิมสุดท้ายนี่เป็นยิมวอริเดียนซิตี้แห่งนี้เนี่ยโอ้มันขาดยิมนี้ยิมสุดท้ายเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่เคยเปิดเลยนะมันปิดตลอดฉันว่านั้นยังไงเนี่ยต้องหาวิธีแล้วไม่งั้นเข้ายิมไม่ได้คุยกับใครดีล่ะถามหมอโอ๊คถามพิกาจูดีกว่าถามพิกาจูปิก้าครับปิก้าก็ไม่รู้เหมือนกันครับปิก้าก็เกาะอยู่บนไหล่มึงตลอดนะพี่เข้มนะมาถามกูได้ไงมันเมคเซนส์มากเลยถ้าหากว่าเข้าใจที่มันพูดนะยังไงก็ตามต้องหาวิธีอื่นพี่กระจูจะไปเข้าใจที่พี่กระจูพูดได้ยังไงงั้นตาแก่ข้างหลังเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะฉันเหรอฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับที่เธอพูดกันเนี่ยงงมากเลยโอ้ก็ว่างั้นเชียวขอโทษด้วยนะที่ถามเข้มคนต่อไปนี่ถามใครก็เหลือแต่หมอโอ๊กใช่ไหมไปถามหมอโอ๊กกันจริงด้วยไปถามหมอโอ๊กกันดีกว่าแบบนี้แฟนโอปออ่ะเอ้าแล้วมันเข้มกับจอนไม่ใช่เหรอโอ้โหเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยโตขึ้นมากเลยนะไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เจอเนี่ยเอาละแล้วก็นี่คนสำคัญมาเวลาพอดีให้ฉันนี่แนะนำตัวแต่คนนี้หน่อยนะนี่นะคือหลานชายของฉันเองเขาชื่อว่าอะไรนะโอ้ยคุณตาไม่มีใครขำมุกนั้นอีกแล้วนะเลิกเล่นในละมุกเนี่ยเป็นอย่างนะพวกเราก็เจอกันไปที่เรียบร้อยแล้วเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะ
อ้าวเหรอหลานชายแม่มันไม่ตลกหน่อยเหรอเนี่ยโหก็ใช่นะสิตามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะเข้าเรื่องสักทีนี่เข้มกับจ้อนนะเจ๋งมากเลยนะที่ผ่านมาถึงตรงนี้ได้เฮ้ยเหรอใช่แล้วจัดการกับทีมล็อกเก็ตด้วยแล้วก็จัดการพวกบอสนะที่ตึกใบหยวกนั่นนะจำได้ใช่ไหมนี่ล้มเขาเลยที่จริงนั่นไม่ใช่โหนไม่ใช่ผมหรอกนะหน้าหืมนั่นเป็นคนที่จัดการคุณทักษิณได้นะคือเข้มต่างหากล่ะนี่แหละผมก็ช่วยนิดหน่อยเองโหงั้นเหรอแต่ว่าโปเกมอนของนายเนี่ยก็เจ๋งไม่น้อยนะจ้อนนะฉันว่านายทั้งสองคนเนี่ยล่ะจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการทำงานหนักหนักหน่วงนี่เอาไปเลยคีย์สโตนกูให้ชื่อภาษาญี่ปุ่นชื่อกีนอะอ๋อหลานชายนั่นมันควีนสโตนใช่ไหมน่ะเอาไปให้เด็กพวกนี้ใช้จะได้แปลงร่างเมกาเอเวอเรชั่นใช่ไหมโอ้เฮ้ยเมกาเอเวอเรชั่นเหรอหมอโอ๊กมันคืออะไรอ่ะนั่นนะมันก็เป็นควีนสโตนไงเอาไว้เสียบเมกาสโตนน่ะเสร็จแล้วโปเกมอนก็จะเมกาเอเวอเรชั่นได้ในการต่อสู้ไงใช้ได้ครั้งหนึ่งกับการต่อสู้ครั้งหนึ่งอะนะโอ้โปเกมอนพวกนี้น่ะมันก็จะพาวเวอร์อัพด้วยล่ะเมกาสโตนเป็นของที่แข็งแกร่งมากเลยล่ะอะไรยังไงก็ตามนะลองไปดูนี่ล่ะมันจะทำให้มีเมกาเอเวอเรชั่นด้วยเอายังไงก็ตามนะอย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะเมกาสโตนนั่นน่ะนี่เอาไปให้หมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมกาสโตนพวกลิซาดอน X ลิซาดอน Y พวกไอเต่างอยหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเอาไปใช้ให้หมดเลยฮะเราเข้ายิมได้แล้วหรือยังอ่ะสรุปแล้วเรียกเรามาให้เมกาสโตนอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยคือหมอโอ๊กนี่เล่นมุกอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เอ๊ะเดี๋ยวบอลเริ่มต้นมันหายไปชิ้นนึงอ่ะเพื่อนๆเห็นปะจริงๆแล้วมันมี3ชิ้นเราเลือกชิ้นนึงแล้วก็จอดเลือกชิ้นนึงแล้วอีกชิ้นนึงหายไปไหนอ่ะแปลกจังอะเมกาโจทางนี้ดูเดทางนี้ครับพี่เข้มนี่ตามเมกาโจมาครับเห็นหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้นะครับน่ารักมากเลยโอ้นั่นน่ะมันปิกาจูไม่ใช่หรอใช่แล้วครับปิกาจูเองครับเธอเธอมาทำอะไรที่นี่แล้วเธอรู้ไหมว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่อยากจะรู้ไหมล่ะฉันน่ะกำลังมาเด็ดกุหลาบนี่ไงล่ะจบมาจากสวนกุหลาบก็เลยมาเด็ดกุหลาบว่างๆเนี่ยเนี่ยฉันน่าจะทำพวกช่อดอกไม้กุหลาบประจามันสำคัญมากเลยสำหรับบางคนอะอุ๊ยแต่ว่ามันเป็นความลับอ่ะนะห้ามบอกใครล่ะเข้าใจไหมคุณเคมเข้าใจแล้วครับผมนั่นแหละมีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือหัวหน้ายิมที่วอริเดียนซิตี้นะเขากลับมาแล้วล่ะจ้าในที่สุดอ่ะฉันได้ยินนะเขาลือกันให้แซดเลยแล้วยังไงเธอก็ลองไปที่วอริเดียนซิตี้ดูนะจ้าเฮ้ยปิกาจูก็อยากเด็ดกุหลาบบ้างนะครับพี่เข้มส่งเรียนสวนกุหลาบได้ไหมครับไม่ได้พี่เข้มไม่มีตังค์อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมจริงๆเราบินขึ้นไปก็ได้นะเนี่ยมันมีนกบินเต็มไปหมดเลยเอาละครับผมอะไรอะไรเห็นอะไรในพุ่มไม้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อได้แรสเบอร์รี่มาครับผมนี่เรานี่ยิมต่อไปเป็นยิมแรกที่มันปิดอยู่นั่นเองเอาล่ะเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเราจะสามารถเข้าไปได้หรือยังคุณตาเข้าไปได้หรือยังเนี่ยแน่รู้หรือเปล่าเจ้าโนหัวหน้ายิมน่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอครับกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยเข้าได้แล้วเอ้ยนี่นะฉันน่ะเป็นคนแนะนำเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าใครเนี่ยเป็นหัวหน้ายิมลีดเดอร์ที่นี่เนี่ยแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงไม่ว่ายังไงก็ตามนะนายนะมี7เบสแล้วใช่ไหม
เข็มกัดนั่นน่ะเหรียญตาน่ะเออนั่นน่ะเทรนเนอร์นายจะต้องเผชิญหน้านะหัวหน้ายิมที่นี่นะได้ข่าวว่าเขาถนัดธาตุดินนายน่ะมีดินไหมดินน่ะเหรออ๋อทางไหนดีอ่ะเฮ้ยมันมีไอเทมให้เก็บเป็นยิมเดียวหรือเปล่าที่มีไอเทมให้เก็บเห็นยิมอื่นไม่เห็นมีแต่ว่ารูปแบบของยิมนี่คุ้นๆอยู่นะเอ้ยโปเกมอนของนายอ่ะมาเจอแซ่ซะหน่อยดีมั้ยยิมนี้เหมือนว่ามันเป็นยิมที่แบบเหมือนเราเคยเจอพื้นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะเพื่อนๆว่ามั้ยไปเลยนี่โดริโน่แล้วไปเลยฮันเตอร์เป็นไงหลอกหลอนมันได้ข่าวว่าเป็นธาตุดินเหรอเนี่ยเราจะทำยังไงดีนี่โดริโน่มีแค่ธาตุพิษแต่ยังไม่มีดินแต่ว่าร่าง3นี่จะเป็นพิษดินใช่ไหมโหดมากสินะได้ข่าวอ้าวเรียบร้อยไปเลยไรฮอนนี่ฉันจะใช้ไรฮอนนะคุยแกธาตุดินธาตุดินเหรออ๋อเมกาเดนธาตุดินนี่ผมคิดว่าพาวเวอร์ฟูลหน่อยนะเป็นธาตุที่ค่อนข้างโหดเย่ฮ้ยฉันเนี่ยฟาดแซ่ระเบิดทุกทีนี่มันผมหมุนใหญ่เลยเหมือนเราเคยเห็นคล้ายๆแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะอ้าวเฮ้ยนี่ที่วอริเดียนซิตี้ยิมแห่งนี้เนี่ยนะมันปิดมายาวนานมากเลยแต่ในที่สุดหัวหน้ายิมของเราก็กลับมาแล้วละแกนี่นี่ฉันคือเอสเทรนเนอร์ซามูเอลไปเลยนิโดคิงเฮ้ยน่ากลัวจังเลยพี่เข้มจะสู้ได้ไหมเอาล่ะมาลุ้นกันนะครับผมว่าพี่เข้มจะสู้นิโดคิงได้หรือเปล่าพี่เข้มจะใช้ไซคิกแล้วกันนี่นะจัดการเรียบร้อยแล้วใช่โอ้ยเป็นไปได้ง่ายเนี้ยฉันแพ้หรอเนี้ยเอ๊ะทางไหนอ่ะผมยังงงๆว่ามันแบบลักษณะของยิมมันคล้ายๆเคยเห็นมาก่อนนะครับผมอุ๊ยทางมาเก็บไอเทมพอดีเลยเฮ้ยนายเนี่ยจะต้องระวังนะไอทางพื้นลื่นพื้นไหลเนี่ยเออมันจะกลายเป็นไอน้ำสายฝุ่นไปเลยฉันเชื่อยูจินะไปเลยดักทริโอนี่เห็นป่าวมี3หัวด้วยทั้ง3หัว3อันทำยังไงดีงี้ต้องใช้เมกาเดนดีไหมสู้ได้ไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยซักกระพันซะเลยอุ้ยเจ็บเลยเอาล่ะเราดูดเลือดมาแล้วทำยังไงดีเราจะสู้ไหวไหมอ่ะเมื่อกี้มันตีเราเลือดเราลดโคตรเยอะเลยนะเพื่อนๆว่าไหมเราต้องมีเทคนิคอื่นหรือเปล่ามาเอาตัวอะไรออกมาโอ้ไลฮอนนี่นะเมกาเดนเย่เรียบร้อยนึกว่าจะแพ้แต่ในที่สุดเราก็ชนะแล้วเอาละอุ้ยยังไม่อัพอยากให้อัพจังเชื่ออุ้ยฉันกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นแก๊สไปเลยหายไปในอากาศไหนลองดูซินี่ไอเทมฟรีโอ้ได้ใบชุบมันเตรียมมาชุบนี่แสดงว่าหัวหน้ายิมนี่อาจจะโหดมากปึ๊บมันทางไหนทางไหนทางไหนไปทางไหนได้บ้างอ่ะเอ้าอ๋อรู้แล้วทางนี้มันมีทางนี้ยังไม่ได้ไปเอ้าเอ้ยอะไรเมื่อกี้ตัวละครมันเป็นอะไรหมุนอ๋อถึงนี่นี่ไงแล้วมีทางไปข้างบนไปทางนี้แน่นอนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเธอเนี่ยท่าทางจะแข็งแกร่งนะเนี่ยลองดูหน่อยซิว่าชนะฉันด้วยสไตล์ของเธอได้หรือเปล่าเธอรู้สไตล์ของฉันซะก่อนเห็นหรือเปล่าฉันชื่อเคลลี่นี่นะนี่ตัวควีนนี่ฉันเป็นควีนแห่งยิมแห่งนี้รู้หรือเปล่าเอาละเราคงจะเลเวลอัพถ้าเราชนะแต่ประเด็นว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านะ
มันลุ้นกันได้นะไซคิดคุยได้ไหมอ่ะได้ชนะแล้วเฮ้ยเลเวลอัพแล้ว63กลายเป็น64แล้วทำยังไงดีอุ๊ยชนะแพ้ซะแล้วเนี่ยโหทำกิฟต์หลุดเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมไปไม่ได้อ่ะนี่ไงทางเข้าห้องบอลหรือเปล่าเดี๋ยวมันหมุนเลยแปลว่ามันมาทางนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้เมื่อกี้ไปทางไหนเอาใหม่สรุปแล้วต้องสู้หมดยิมเลยนะเนี่ยโอ้ติดนี่ไงทางนี้แล้วก็อ๋อแล้วก็ทางนี้ไงอ๋อมันมีพื้นสีฟ้านะเป็นการบอกใบให้เราหรือเปล่าเอ้ยโปเกมอนกับฉันเนี่ยกำลังพาวเวอร์ฟูลเลยล่ะนี่กำลังบรรเลงเพลงด้วยกันเห็นแซ่ฉันหรือเปล่ามีลูกอมด้วยฉันชื่อเจสันนะจ๊ะนี่ไปเลยละแซนสแลดเฮ้ยน่ากลัวจังเลยทำยังไงดีเราลองใช้สกิลผีดีไหมว่าเราจะชนะมันได้หรือเปล่าเลเวลต้อง47น่ะเอาล่ะใช้สกิลผีชาโดว์บอลโอ้ยมีโปรเทคด้วยมันมีโปรเทคด้วยอุ๊ยโหดอะไรเช่นนี้ไม่นะชาโดว์บอลปึ๊บนี่เป็นไงร่วงเลยเอาล่ะครับผมในที่สุดเราก็ชนะเทรนเนอร์คนนี้ได้แล้วจะอุ๊ยเพอร์เฟคจริงๆเลยนะนายเนี่ยแล้วนี่ล่ะนี่มันเล่นกล้ามอะไรในยิมนี้โอ้ยช้อนเนี่ยเป็นคาราเต้เคยนะรู้หรือเปล่านายเนี่ยโชคชะตาขาดแล้วล่ะที่มาเจอฉันเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยคาราเต้คิงมาอยู่ในแถวนี้ไอ้ฉันชื่อทาคาชินะรู้หรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยตัวอะไรดาวเวลเลอร์ไอ้โกเลมเหรอใช้ธาตุพืชได้นี่นะลองใช้ธาตุพืชดูนะครับว่าจะจัดการได้หรือเปล่าเมกาเดนนี่นะโอ้ยตายร้อยโอ้ยเก่งจริงๆเลยคนแถวเนี้ยอุ้ยเห็นแล้ว68แล้วพูลินของเราอ๋อแพ้ซะแล้วได้เวลาเข้าไปหาหัวหน้ายิมแล้วนั่นมันหน้าตาคุ้นคุณทักษิณนี่นะใช่ไหมเราเคยเจอกันมาก่อนอยู่นี่มันมีของอะไรให้เก็บบ้างมีของอะไรให้เก็บอ่ะเก็บนี่ล่ะทำอะไรมืดๆอยู่คนเดียวเนี่ยเมี้ยวมีเมี้ยวนี่ลืมตาขึ้นแป๊บนึงมาแล้วครับพี่เข้มมาแล้วโอ้โหเย็นดีต้อนรับสู่รังลับของฉันนะเนี่ยฉันเนี่ยกะจะมาฟื้นฟูแก๊งร็อกเก็ตที่นี่นะเนี่ยโอ้แต่ว่าแกก็มาค้นพบฉันอีกจนได้นี่และเวลาเนี้ยฉันจะไม่หนีอีกแล้วจะไม่หลบซ่อนนี่มาสู้กันอีกเอาล่ะเผชิญหน้ากับจิโอวันนี่รู้ที่เรียกชื่อนึงว่าคุณทักษิณนะเป็นเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยอุ้ยอุ้ยจะสู้ได้ไหมโอ้ยดักโทริโอโหดธาตุดินถ้าจัดการไม่ได้ภายในเปี้ยงเดียวมีหวังตายแน่นอนอ่ะเลเวล49พี่เข้มจะลองใช้เมกาเดนดูแล้วกันแล้วก็ผ่านอุ้ยเลือดลดไปเยอะอะระทึกมากเลยอะเย่จัดการได้แล้วเย่จัดการได้แล้วควายตายแล้วครับตายไปแล้วตัวแรกโอ้ฉันยังไม่หมดหรอกนะโปเกมอนของฉันมีเยอะมากไปเลยนิโดควีนนะนิโดควีนของฉันอึดกว่าใครเพราะว่ามีพลังป้องกันที่สูงส่งมากมายเอาล่ะลองใช้ไซคิกดูแล้วกันเพราะว่านี้เราคุยมีธาตุดินผสมพิษแพ้พลังจิตไม่นะ
ะอุ๋ยหน้าทิ่มเลยโอ้โหเก่งแล้วก็นะเจ้าหนูแต่ฉันยังมีอีก2ตัวนี่มีควีนแล้วก็มีคิงรู้หรือเปล่าที่บ้านฉันน่ะชอบเล่นหมากฮุกละหมากฮุกหมากฮอสหมากรุกก็เลยมีคิงแล้วก็มีควีนมีขุนมีเบี้ยมีเรือมีเยอะแยะเลยนี่โอ้ชนะคิงกับควีนไปแล้วหมดกระดานแล้วมั้งลุงต่อไปใช้ตัวอะไรอ่ะไลท์ดอนเหรออุ้ยมันโหดจังเลยอ่ะเราต้องแพ้มันแน่เลยมันต้องใช้ถ้าไม่ตายหน่อยแล้วล่ะเพื่อนๆเอาละเราจะได้ของใหม่ที่เราได้เรียนรู้มานี่ไงมันคือของใหม่ที่เราได้เรียนรู้มาเอาละเราจะแปลงร่างเมก้าอีวอลูชันกันโอ้เจ้าหนูมันคืออะไรเมก้าอีวอลูชันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนี่นะครับเราจะกดเมนูตรงนี้นี่และเสร็จแล้วเราก็สั่งใช้ท่าสักท่าหนึ่งเอาท่าน้ำร้อนละกันนะครับน้ำร้อนลวกเมก้าสโตนแปลงร่างเมก้าเอวิลูชั่นแล้วก็ในที่สุดเราก็กลายเป็นเมก้าเอวิลูชั่นไอ้ร่างสุดยอดร่างเมก้าคัมแบ็กยิงเลยชนะแล้วชัยโยนึกว่าจะแพ้ซะแล้วเลเวลต้อง50หรือต้องโหดมากโอ้ยโถเอ้ยเหนื่อยจริงๆนั่นนะมันเป็นการต่อสู้ที่สุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยเอาไปเลย 8,000 บาทอ๋ออีกละฉันแพ้อีกละเอาละเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเธอน่ะชนะฉันเอานี่ไปกินแล้วเนี่ยเอิร์ธเบดชิโยได้แล้วเอาละเราจากนี้ไปเอิร์ธเบดเนี่ยทำให้นายที่ควบคุมโปเกมอนที่ริ้งมาไม่ว่าเลเวลอะไรก็ได้นะจะคุมมันได้หมดเลยล่ะเอาละแล้วต่อไปนายก็ต้องไปสู้กับโปเกมอนลีกต้องใช้ TM อันนี้นะนี่ฉันน่าจะให้กับคนที่ชนะไปใช้ในโปเกมอนลีกอู้เอิร์ธเควกนี่นะได้เอิร์ธเควกจากคุณทักษิณแล้วครับผมเอาละมันเป็นการโจมตีที่ powerful มากเลยธาตุดินอ่ะนายสดฉันก็ต้องไปแล้วแหละฉันก็คงต้องจากดิมในไปไกลไปนานฉันเนี่ยไม่มีทางที่จะไปพบลูกน้องฉันได้อีกแล้วนะที่ฉันต้องมาพ่ายแพ้แบบนี้เนี่ยแต่แก๊งร็อกเก็ตนะจะไม่มีในวันนี้แต่แก๊งร็อกเก็ตอ่ะไม่เคยล่มสลายดูไว้สำหรับฉันแล้วในตอนนี้เนี่ยฉันตัดสินใจว่าจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์อีกครั้งหนึ่งไปละไปดูเข้มมาริวัตต่อแล้วเจอกันสักวันหนึ่งนะโชคดีเย้ชนะแล้วโอ๊ะเราต้องไปทางนี้สินะหลังจากที่เราชนะยิมดินนะครับของคุณทักษิณเนี่ยเราก็จะไปอุ๊ยอะไรยินดีด้วยเจ้าหนูอ๋อนั่นแหละช็อกมากเลยนะเนี่ยฉันไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าหัวหน้ายิมนี่จะใช้ยิมของเขานี่เป็นฐานลับอะไรพวกนี้แล้วนั่นแหละฉันตัดสินใจแล้วฉันน่ะคิดว่าจะมายึดยิมเนี่ยเป็นหัวหน้ายิมเลยล่ะโอ้ในที่สุดฉันน่ะจะเป็นหัวหน้ายิมนะโอเคไหมเยี่ยมไปเลยใช่ไหมอ๋อฉันอยากจะต่อสู้กับคุณนะฮะแน่ใจเหรออ๋อได้เลยนะแต่ว่าเข้มไปโปเกมอนลีกซะก่อนเลยได้มา8เหรียญตาแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาสู้ก็ยังไม่สายไปเจอกับอีลิทโฟด้วยนะนี่ในที่สุดเราก็ชนะยิมดินได้แล้วครับผมเย้ yeah, ไปฟื้นฟูโปเกมอนกันที่โปเกมอนเซ็นเตอร์กว่าจะชนะได้นะยุ่งยากมากมายก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมเป็นคลิปที่สนุกจริงๆนะคลิปนี้ได้ต่อสู้กับหัวหน้ายิมดินไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นใครแต่ในที่สุดเราก็รู้แล้วนะคือคุณจิโอวันนี่หรือว่าคุณทักษิณหัวหน้าแก๊งล็อกเก็ตนั่นเองพาร์ทต่อไปนี่คิดว่าน่าจะเข้าแชมเปี้ยนโหลดแล้วไม่แน่ใจว่าการเข้าไปยังแชมเปี้ยนโหลดนี่จะยากเย็นแค่ไหนนะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วพบกันครับเจ้า